พัฒนาการจี้หมิงนะคะก็ของช่วงวัย3 เดือนถึง4 เดือนเนี่ยก็คือมีเริ่มพลิกเองได้บ้างไม่ได้บ่อยทุกครั้งจะสังเกตว่าเขาพลิกเองได้เนี่ยจะเป็นพื้นที่แข็งแข็งเป็นถ้าเป็นเตียงที่เรานอนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็นอนสบายของเขาเขารู้สึกสบายแล้วไม่ได้อยากเปลี่ยนท่าอะไรมากมายแต่เกิดว่าพาเขาไปนอนแบบที่แข็งแข็งแล้วเราปูผ้าเนี่ยเหมือนกับเขาเบื่อหรือว่าเขาเมื่อยก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะเปลี่ยนยกขาขึ้นมาเขาจะเริ่มจากยกขาก่อนยกขาขึ้นมา2 ครั้งพร้อมกันแล้วก็หมุนไปหมุนมามันทําให้เขาเหมือนกับพลิกตัวได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพื้นแข็งๆเนี่ยเขาเวลาพลิกตัวเนี่ยมือของเขาจะทับไว้เขาจะรู้สึกเจ็บพอเขารู้สึกเจ็บเขาก็ดึงออกมาโดยธรรมชาติมันก็เหมือนกับว่าเขาพลิกตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นนิ่มๆเหมือนกับเขาทับมือตัวเองก็ไม่เจ็บอ่ะก็ไม่รู้สึกอะไรก็เอาไว้อย่างนั้นนะก็มันก็เหมือนกับว่าเขายังไม่รู้จักการดึงมือออกมาเพราะว่าเขาไม่เจ็บไงลองเอาไปวางไว้พื้นแข็งๆนะคะโหดนิดนึง ใช่ไหมต้องฝึกแบบโหดๆใช่ไหมคะที่หนิงฝึกโหดๆนิดนึงนะคะเอาไปวางไว้ตรงพื้นแข็งๆนะ ต้องมีหนามด้วยหรือเปล่าไปวางไว้บนพื้นแข็งๆนะคะเขาก็จะดึงมือออกมาเองได้แต่ว่าพลิกหงายยังไม่ได้นะปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเมื่อยก็จะร้องค่ะยังไม่รู้จักการหงายคือจากท่าคว่ำไปท่าหงายยังไม่ได้นะคะแล้วก็มีพัฒนาการอะไรอีกเรื่องมือเรื่องมือจะเห็นได้ชัดนะคะในวัยที่ขึ้นสู่เดือนที่4เนี่ยเขาจะติดมือตัวเองมากทำยังไงลูกติดมือตัวเองทำไงก็จะกำเล่นมือตัวเองนะคะยังไม่ติดของเล่นแต่จะใช้มือเยอะขึ้นจับมือตัวเองเล่นกำแล้วก็ทุบตีสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะคะโดยเฉพาะเวลาดูดนมดูดเต้านะคะโดนทุบตลอดโอ้ไม่ไหวระบมไปหมดใช่ไหมแล้วก็เขาจะจดจ่อกับนิ้วมือตัวเองคือดูนิ้วมือตัวเองนานขึ้นนะคะชอบนอนคว่ำมากกว่าชอบนอนคว่ำมากกว่าเวลาเราอุ้มเนี่ยเขาก็ชอบให้อุ้มท่าเนี้ยชอบให้อุ้มท่านั่งนะคะมากกว่าให้นอนราบไม่งั้นจะร้องโยเยนะถ้าอุ้มท่านอนราบเขาก็จะแบบเหมือนกับยกคอขึ้นมาไม่ยอมเอาคอลงไม่ยอมเอาหัวลงกับพื้นนะคะก็จะยกคอขึ้นมาเหมือนกับอยากนั่งนะแล้วก็เวลานอนหงายนอนหงายแบบอารมณ์ดีๆเขาก็จะแบบหงายเอาขาขึ้นมาทั้งสองข้างมือของเขาจะเริ่มไปจับที่ขาแต่จับเท้ายังไม่ถึงนะคะก็จะจับที่ขาเนาะแล้วก็อะไรอีกเรื่องสนใจสิ่งรอบข้างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสนใจสิ่งรอบข้างมากขึ้นกว่าเดิมก็คือเขาจะมองมือใช่ไหมมองมือมองเท้าตัวเองใช่ไหมมองอะไร มองมือมองเท้าตัวเองมองลายเสื้อตัวเองนะคะหรือว่ามองลายเสื้อคนอื่นใครใส่เสื้อมาแบบเป็นลายๆเนี้ยเขาก็จะชอบ ช่วย